ไทยครับในช่วงของ Follow Me Follow Star ครับเราจะไปกระตุ้นอารมณ์ก่อนที่ช่วงค่ำคืนนี้เราจะได้เชียร์ทีมชาติไทยตอนเที่ยงคืนครึ่งครับนี่คือคืนแรกครับที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมสุดท้ายจะเปิดฉากขึ้นไปบิ้วอารมณ์และเชียร์ทีมชาติไทยกันครับพันฟุตบอลแห่งชาติเอเชียหรือ AFC ได้ทำการยิงทีเซอร์ฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียที่ถือว่าทำได้เร้าอกเร้าใจแฟนบอลได้ดีทีเดียวค่ะโดยวางคอนเซปต์1ภารกิจจุดหมายเดียวนั่นคือรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่รัสเซียในปี2018เป็นการแนะนำทั้ง12ทีมเรียงตามอักษรภาษาอังกฤษค่ะเริ่มจากออสเตรเลียทีมแกร่งจากโอเชเนียทีมชาติจีนยักษ์หลับที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอิหร่านและอิรักสองชาติคุณภาพลูกหนังจากอ่าวเปอร์เซียที่ไม่พลาดเข้ารอบนี้ขณะที่มหาอำนาจจากเอเชียตะวันออกนำโดยญี่ปุ่นและทีมสมขาวเกาหลีใต้ที่แทบจะปลุกขาดการเข้าสู่รอบสุดท้ายวอร์ลด์คัพต่อด้วยกาตาร์ซึ่งปี2022พวกเขาจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกตามมาที่ซาอุดีอาระเบียคู่ปรับแมตช์แรกของทีมชาติไทยและซีเรียอีก1ทีมแกร่งของอาหรับขณะที่ธีรศิลป์แดงดาคือสตาร์ที่ AFC จะเป็นตัวชูโรงของทีมช้างศึกทีมชาติไทยต่อด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และปิดท้ายกันที่อุซเบกิสถานตัวแทนจากเอเชียกลางซึ่งทั้ง12ทีมต้องกับเคี่ยวกันเพื่อชิงพื้นที่4หรือ5ชาติที่จะได้ไปฟุตบอลโลก2018ค่ะก่อนล่ำ Follow Me Follow Star ของเราขอเป็นกำลังใจให้กับดาวทุกดวงของทีมชาติไทยทำผลงานเพื่อชาวไทยทั้งประเทศได้ภาคภูมิใจแม้จะรู้ว่าเป็นงานที่หนักมากก็ตามแต่ก็เป็นเป้าหมายที่แฟนบอลชาวไทยทุกคนต่างเฝ้ารอกันมานานแสนนานและจะขอเริ่มนับหนึ่งกันในก้าวย่างแรกด้วยความมั่นใจกันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปในแมตช์แรกซึ่งจะพบกับซาอุดิอาระเบียสู้ๆนะคะสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยค่ะ